ในเวลาส่งสุดท้ายนะฮะก็ดันมือไปพร้อมกับเจ็บมือนะครับไม่ต้องเข็นแรงมากครับสังเกตได้ว่าผมจะแทงออกไปนุ่มๆ นะครับแต่ว่ามีสปริงของขาวเราไม่ได้ใช้แรงไปดูอย่างเดียวลดลงอันนี้ให้ให้ดูนะครับให้5ดูโอเคให้ดูแล้วสวยอ่ะโอเคสอนแทงสนุกเกอร์นะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวหนูมายืนข้างนี้ก่อนจะได้เห็นได้สวยจะอยู่นี่โอเคต้องหายใจนะครับการวางทางมือเนี่ยนะครับการมือการมือออกให้ตึงครับการมือออกให้ตึงการมือออกให้ตึงนะครับแล้วการนิ้วทุกนิ้วขึ้นการนิ้วทุกนิ้วขึ้นครับการนิ้วทุกนิ้วขึ้นแล้วเอานิ้วโป้งนะครับชี้กับนิ้วนี่สอนเขาอยู่นี่โอเคถือว่าใช้ได้นะครับใช่เป็นลักษณะนี้นี่คือการวางมือนะครับลักษณะการวางมือเนี่ยต้องอยู่ห่างจากขาวนะฮะปลายนิ้วกลางนะครับต้องห่างจากขาวประมาณ1ฝ่ามือนะครับโอเคต้องวางอยู่นี้แล้วเจาะดูแล้วใส่เนี่ยนี่คือการวางมือก่อนนะครับโอเคลุกขึ้นมาครับทีนี้การจับคิวนะครับเดี๋ยวบอกกล้องด้วยนะครับการจับคิวอาจจะมือถือขึ้นนะครับเราใช้ลูกมือเนี่ยนะครับจับนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประกบกันแต่ไม่ต้องแน่นนะครับไม่แน่นไม่หลวมนะครับแล้วใช้3นิ้วหลังเนี่ยแตะคองท้องคิวนะอย่ากำแน่นเวลาจับคิวเนี่ยเหมือนกับถือถุงนะครับเหมือนถือถุงโอเคนี่จำได้นะกำคิวไงโอเคอันนี้ต้องมีไว้ว่าเวลาเราจะก้มแทงเนี่ยมันจะมีช่วงท่าการยืนด้วยนะครับลักษณะการยืนอาจจะดูก่อนอันนี้การยืนอาจจะยากนิดนึงนะครับการยืนเนี่ยมันก็มีระยะการยืนด้วยนะครับถ้าเรายืนไกลไปเนี่ยเวลาก้มไปมันก็จะเป็นลักษณะช่วงท่ามันก็จะไม่ถนัดถ้ายืนใกล้ไปคิวมันก็จะไปอยู่ข้างหลังและแขนก็ไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าเหลี่ยมนะครับมือเนี่ยที่เราจับสมมติที่จับตรงนี้นะครับนะฮะปลายมือที่ต้องอยู่ระหว่างขาวนะครับนะครับคือเป็นลักษณะนี้นะนะฮะแล้วก็แยกเท้าซ้ายออกประมาณ1ฟุตนะครับก้าวขาซ้ายไปข้างหน้านะครับโอเคนะครับแล้วคิวก็มานะครับวัดระยะไงนะฮะวัดระยะเท้าชิดก่อนครับเท้าชิดโอเคจับคิวตรงนี้ครับจับคิวนี้เอาเอวเข้ามาชนตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ได้ระยะแล้วนะฮะก็แยกเท้าซ้ายอีกครับโอเคแล้วก้มไปเอาสะพานมือเข้าไปสะพานมือเข้าไปครับตัวหน้าเข้าไปตรงครับการแล้วบอกการด้วยเอาผมออกไปหน่อยเพราะว่าผมมันไปเดี๋ยวเขาหาเขาผมหื่นนะเนี่ยไม่คือผมดูแล้วมันไม่ดีเพราะว่าผมมันไปวางไม้คิวโอเคบ้านมองเห็นไหมคะโอเคนี่ดันไหมครับโอเคจับคิวยาวเลยครับใกล้ไปอีกโอเคเอาคางนะฮะเอาคางไปใกล้คิวงอแขนซ้ายคางแค่หน้าเรียงหน้าก็เป็นตรงหน้าก็เป็นตรงคิดลมหัวฮะหรือยังไงอ่ะมันกลายอย่างนี้หมดแล้วอ่ะศูนย์มันกินซ้ายหมดแล้วอ่ะนี่พาไปเช็คที่ศูนย์แล้วเนี่ยเบียงหรืออะไรเนี่ยเวลาหนูก้มใช่ไหมเวลาหนูก้มเนี่ยเวลาก้มไปเนี่ยหน้าก็ต้องก้มเป็นตรงอย่าเอียงอย่างนี้นะครับลองมาอ๋อมันอ๋อคือนี่มันติดไงคุณหาคนเป็นต้นแบบมันต้องมีสรีระที่แบบเข้ารูปนิดนึงไม่ใช่บอกมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ฮะไม่ได้คือก็อาจจะใช้ทักษะหรือว่าใช้การฝึกฝนนิดนึงครับ
มันนิดนึงอ่ะพี่ไม่ผมแค่อยากเห็นว่าคุณกับป้าต่อให้เขาออกมาท่าเบสิกสวยโอ้โหผู้หญิงยืนเบสิกสวยๆที่เยอะนะมีคือตอนเนี้ยเขาต้องบอกว่าเขาไม่เป็นสนุกเกอร์เลยไงเขาไม่เคยจับไม้คิวเลยก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่แต่ว่าคือมันกำลังเนี่ยเอียงไปนิดนึงคือต้องมาเรียนกับคุณนั่นแหละประมาณนั้นนะประมาณ18ชั่วโมงนะฮะโอเคโฆษณาเบรกนี้จบลองเลยนะลองเลยมาต่อนี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนะคนนี้คือสิปรับสรีระนะครับแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันต่างกันบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องกริปบางคนอาจจะยืนไม่ถูกเข้าเหลี่ยมไม่ถูกมีหลายปัญหาเลยนะครับต่อมาคุณแจ็คความเสียงหล่อด้วยครับเสียงเป็นแบบนี้หล่ออยู่แล้วฮะหน้าตาหล่อมาเสียงนิดนึงครับจะทราบวิธีเรียนรูปหัดต่อกับรูปวางมากมากครับโอ้โหวางมากมากเล่นไงมาเรียนกับผมด้วยฮะเดี๋ยวผมสอนให้เรียนอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดโต๊ะแล้วนี่ครับ